ก็เมื่อวานตอนค่ำอะค่ะจะมีรองโจค่ะรองหนึ่งส่งข้อมูลมาให้ผมทางไลน์ว่าช่วยดูให้หน่อยว่าเนี่ยลายเซ็นที่น้องเห็นในใบลาออกกับที่น้องเคยเห็นมาตลอดตอนนายกเซ็นนะคะมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงหนูก็เขาก็ส่งมาให้เทียบดูในมือถือหนูบอกว่ามันดูตั้งใจมากไปเพราะว่าตัวเส้นนะคะปกตินายกแกจะเป็นคนเขียนขวาแต่ตั้งแต่มือขวาแกไม่มีแรงอะค่ะแกจะเขียนซ้ายพอเขียนซ้ายกลายเป็นว่าแกจะเขียนจากตรงกลางแล้วก็ย้อนมาข้างหน้าก่อนที่จะวกกลับไปตรงตัวโค้งแล้วในตัวใบลาออกอะค่ะมันดูตั้งใจมากไปตรงที่ว่ามันจะเขียนจากเส้นข้างหน้าแล้วก็โค้งแล้วขึ้นข้างบนเลยค่ะก็จะเป็นวันจันทร์ช่วงเช้าค่ะปลัดเป็นคนเรียกทั้งหมดในอบต.เข้ามาประชุมว่าให้แต่ละหน่วยงานนะคะหัวหน้าสังกัดก็คือดูแลรับผิดชอบงานตามที่นายกวางแผนไว้เหมือนเดิมแต่ก็มีอะไรก็ให้ปรึกษาปลัดแล้วก็ลองยืนแค่นั้นค่ะก็คือให้ทำงานปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก่อนก็รอดูว่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะครับที่ผ่านมาทางนายกกับกลุ่มเด็กนี้มีการเดินทางไปที่ไหนบ้างครับปกติเท่าที่ผมรู้แล้วก็เห็นก็คือเขาจะสนิทกันเพราะนายกเป็นคนเลี้ยงดูครอบครัวนี้มาตลอดแล้วก็จะไปนั่งที่ห้องทำงานไปทานข้าวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาหมอก็นายกก็มารับอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าพากินพาเที่ยวอะไรตลอดครับใช่ประมาณนั้นเหมือนไม่ได้คิดอะไรเหมือนเป็นลูกเป็นหลานอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือต่อหน้าเราเห็นแค่นี้ไงคะเราไม่รู้ว่าเวลาเขาอยู่ที่อื่นเป็นยังไงก็คือตอบได้แค่นี้ท่านนายกนี้จะมาหาครอบครัวนี้บ่อยใช่ไหมบ่อยอยู่นะคะประมาณบ่อยค่ะบางทีก็มารับจากโรงเรียนไปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเวลาน้องไม่สบายบางทียายก็ออกไปขอเงินไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่หนูเห็นทางนายกเขาให้ความดูแลยังไงบ้างครับก็ดูแลในฐานะว่าอุปถัมภ์เด็กไม่ใช่มีเราสองคนพี่น้องหรือยายนะท่านจะบริคือยังไงอ่ะค่าท่านจะมีแจกทุนให้นักศึกษานักเรียนปีนี้วันที่4ที่จะถึงเนี่ยท่านจะแจกทั้งหมด52ทุนนะที่อบต.รู้จักกับแกมาตั้งแต่ก่อนสึนามิลูกสาวของยายกับลูกเขยนั้นเข้าไปอยู่ในอู่ซ่อมรถของเขาพร้อมทั้งครอบครัวแล้วก็หลานคนโตเนี่ยตอนนั้นอายุ16เดือนก็เราไปอยู่กับนายกนั่นแหละอยู่ต่อมาพ่อแม่เด็กเขาแยกทางกันยายก็ต้องเอาหลานมาอุปการะเสร็จแล้วถึงท่อทุกวันที่เกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นมานี่แหละนายกได้มารับหลานของยายไปบ่อยไหมครับไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยส่วนมากจะยายจะโทรไปว่าวันนี้ยายต้องการจะไปหานายกหน้าเรื่องนั้นเรื่องนี้วันนี้มีกิจกรรมของเด็กต้องเอาเงินไปซื้ออย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจไหมอุปกรณ์หรือว่าพัสดุดิบต้องไปทำการฝีมือใช่ไหมคะยายก็ต้องเข้าไปหาท่านที่อบต.ไปแบบเปิดเผยไม่มีแอบแฝงอะไรสักอย่างค่ะนายกมารับทุกครั้งนี่ยายรู้ทุกครั้งหรือเปล่าครับมารับทุกครั้งแล้วคือที่อบต.ยายคงไปไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินหมี่กันเฉยๆค่ะพอถึงเวลา6โมงก็มารับกับอย่างเงี้ยไปกัน3คนนี่แหละแล้วที่ยายบอกว่ายายแนะนำไปให้นายกรักษาหมอจีนนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับไอ้นั่นไม่ใช่ยายแนะนำนะครับมีคนอื่นที่แนะนำแต่นายกท่านมาบอกเฉยๆว่าไปรักษาหมอจีนยายไม่รู้จักหรอกเรื่องแนะนำไม่ต้องพูดเลยเพราะยายไม่รู้จักเรื่องนี้ครับคือนายกบอกว่าหมอจีนบอกให้ต้องรักษาด้วยวิธีที่ว่าเห็นในคลิปใช่ไหมครับท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นนะท่านจะพูดว่ายายผมจะไปฝังเข็มมานะครับฝังเข็มคนจีนที่พังงาก็เท่านั้นเองครับไม่ใช่พูดเรื่องอะไรต่ออะไรเลยไม่ได้พูดถึงว่าเอาเด็กอะไรไปไม่ใช่ผิดแล้วค่ะผิดไม่ใช่นะครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับแล้วตอนนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นน่ะนายกได้ติดต่อมายายบ้างไหมครับถ้าติดต่อมานะยายก็สบายใจมากเลยนี่ทุกข์ใจเรื่องการกินการอยู่นะครับทุกข์มากเลยยายทุกข์ไม่เท่าไหร่หรอกผลกระทบของหลานที่จะใช้จ่ายอ่ะเขาจะไปยังไง
เด็กมหาวิทยาลัยมันต้องกินต้องใช้แพงกว่าเด็กมัธยมเด็กประถมนี่ไม่ต้องซื้อเข้าใจไหมคะเด็กมัธยมกับเทคนิคเขาต้องซื้อข้าวกินค่ะวันหนึ่งไม่ต่ำแต่80บาทครับตอนนี้ยายังยืนยันว่าไม่เชื่อว่านายกทำแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ฉันไม่เชื่อเด็ดขาดแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะสังคมเขาก็ไม่ยอมรับว่าคำยายเชื่อไม่เชื่อคุณเข้าใจไหมคะครับสังคมอะโซเชียลน่ะครับบางคนแต่ยายก็ไม่ยืนยันแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะเพราะว่ายายไม่เห็นชัดเจนเข้าใจไหมคะครับไม่ใช่ว่ามายืนมองกันจะใจงี้มันไม่ใช่ค่ะครับมันก็คับคายคับคายยายได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการที่เข้ามาในกระบวนการยังไงบ้างครับก็ยายเขาขอยายว่าหลานที่เอาไปดูแลณเวลานี้นั่นหมายถึงหลีกเลี่ยงสื่อไปก่อนจนชั่วคราวไม่ได้ถาวรพอน้องมีจิตใจเข้มแข็งพอก็จะกลับมาสู่อ้อมอกยายครับแต่เขาจะให้ยายกับคนโตไปอยู่ด้วยแต่ยายมันการเดินทางไปโรงเรียนของคนโตนี่มันลำบากไปไม่ได้สิ่งที่ทางยายและหลานต้องการความช่วยเหลือตอนนี้มีอะไรบ้างครับก็หนึ่งต้องการเงินเอาไว้สักเอาจะเอายังไงดีล่ะเพราะว่าช่วงนี้มันมองหาใครไม่ออกว่าจะมาช่วยตลอดไหมแต่รายเดือนจริงๆแล้วยายต้องมีเงินสองคนยายหลานเวลานี้นะต้องมีหนึ่งเดือน3,000 บาทต่อเดือนการเดินทางของหลานนะครับ3,000 บาทต่อเดือนคือเฉพาะหลานคนเดียว1 3ใน 3,000 บาทน่ะคือ1ค่ารถประจำเดือน 1,000 บาทใช่มั้ยคะครับค่ากินข้าวอยู่ก็ตก 2,000 แล้วค่ะที่ผ่านมานี้นายกมาที่บ้านยายบ่อยมั้ยครับไม่ค่อยบ่อยเพราะว่า1ประมาณก็ประมาณอาทิตย์นึงเดือนนึงประมาณสัก 3-4 ครั้งครับค่ะ